กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานว่าวันจันทร์ที่21ธันวาคมเวลา 8:20 นสถานีตรวจวัดอากาศอี้ซันอุณหภูมิติดลบ 3.1 องศาอุณหภูมิติดลบ 3.1 องศาเซลเซียสมีหิมะตกจนกระทั่งเวลา 9:50 นหิมะหนา 0.5 ซมถือเป็นหิมะแรกนับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้เดิมผู้คนต่างคาดว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่หิมะตกช้าที่สุดในรอบ67ปีแต่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าขอบเขตที่หิมะตกบนภูเขาอี้ซันในปีนี้จัดว่าอยู่ในสภาพอากาศที่ปกติไม่ได้ตกช้าปีที่หิมะตกช้าที่สุดคือฤดูหนาวปี2561ถึง2562คือมีหิมะแรกของปีตกในวันที่21มกราคม2562ด้านสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักในกรุงไทเปนครนิวไทเปเมืองจีหลงและเมืองอีหลานอุณหภูมิตั้งแต่ไถหนานขึ้นมาทางเหนือและพื้นที่ฝั่งตะวันออกต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียสพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่โล่งแจ้งและที่ราบใกล้ภูเขาอุณหภูมิอาจต่ำกว่านี้เกาสงและผิงตงต่ำสุด 18-19 องศาเซลเซียสกลางวันทุกพื้นที่ทั่วไต้หวันอุณหภูมิสูงสุด20องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นหนาวเย็นชื้นแฉะตลอดทั้งวัน